สภากาชาดสยามจัดงานกาชาดขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยใช้ชื่องานที่ว่าการรับประชาสมาชิกพุทธศักราช2466เพื่อเผยแพร่กิจการของสภากาชาดและชักชวนให้ประชาชนมาสมัครเป็นสมาชิกโดยเสียค่าบำรุง1บาทต่อปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สภากาชาดสยามอาศัยพระราชอุทยานสรานรมเป็นสถานที่แสดงงานวันกาชาดและขยายวันงานออกเป็น3วันโดยใช้ชื่องานว่างานวันกาชาดจากนั้นพุทธศักราช2471เริ่มมีการสอยกลประพฤกเป็นครั้งแรกและในปีพุทธศักราช2476มีการออกลอตเตอรี่สภากาชาดสยามเพื่อเก็บเงินบำรุงการกุศลและเป็นค่าใช้จ่ายในการสาธารณประโยชน์ต่อมาปีพุทธศักราช2496ซึ่งเป็นปีที่ครบ60ปีแห่งการก่อตั้งสภากาชาดไทยได้จัดงานกาชาดขึ้นเป็นพิเศษในบริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติจนกระทั่งพุทธศักราช2500สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทยมีพระราชสวนีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใหญ่ที่จัดงานมาอย่างบริเวณสวนอัมพรจนถึงปัจจุบันโดยในปีแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดงานและมีพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สภากาชาดไทย